มากใบเมเปิ้ลเปลี่ยนสีพิษณุโลกไปดูกันเลยดีกว่าไม่ผิดแน่นอนตอนเนี้ยค่ะพิษณุโลกน้องดูวิวค่ะน้องดูเห็นไหมที่เขาทำอะไรกันนั้นเมื่อวานเขาโล้ชิงช้าหัวคิงคองนี่เราโล้แบบว่าวิวเลิศๆอย่างนี้เลยนี่พิษโลกคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวสนุกสนานกับกิจกรรมใหม่นะเขาบอกว่าทางตลาดนัดเด็กดอยเนี่ยเขาเตรียมไว้ก็คือการโล้ชิงช้าการไปถ่ายรูปคู่กับชิงช้าแล้วเขาเขียนว่าเป็นชิงช้าคู่รักค่ะมันจะได้บรรยากาศแบบสนุกสนานนักท่องเที่ยวจะไปเล่นได้ไปถ่ายรูปจะเดี่ยวจะคู่รักอะไรมาแบบโพสไปเลยจะให้เพื่อนอิจฉาเล่นโล้ไปแล้วก็โล้มาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อีกจุดที่เป็นไฮไลท์คุณผู้ชมค่ะก็คือต้นเมเปิ้ลที่อยู่บริเวณวัดป่าร่องกล้าเริ่มผลัดใบแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะจากสีเขียวก็กลายเป็นสีแดงสลับกับสีเหลืองแบบนี้ค่ะกลายเป็นภาพความสวยงามจุดแรกของอุทยานที่นักท่องเที่ยวต่างประทับใจกันมากนะคะคาดว่าต้นเมเปิ้ลเนี่ยจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงทั้งหมดในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้แล้วนะเพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นอากาศในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าเนี่ยอุณหภูมิตอนนี้แม้ว่าจะเริ่มอุ่นขึ้นแต่แถวบ้านเรากรุงเทพตอนนี้เรียกว่าอากาศดีค่ะคือ16องศาเซลเซียสนักท่องเที่ยวไปดูธรรมชาติได้แบบเย็นๆน่ะไม่ต้องใส่เสื้อหนาวอะไรเยอะไม่ทรมานเพราะตอนนี้กรุงเทพร้อนมากร้อนมากจริงๆนะคะก็ไปกันได้อันนี้ที่พิษณุโลกใบเมเปิ้ลใบไม้เปลี่ยนสีก็จะถ่ายรูปออกมาสวยๆส้มๆแดงๆนะสวยงามน่ารักพักแป๊บนึงขอพี่